บริษัทอะไรเป็นโรงงานอะไรอ่ะเป็นโรงงานเกี่ยวกับพลาสติกครับโรงงานพลาสติกเขาไล่เรามาครับเขาไล่เราเพราะอะไรเขาไล่มาเขาบอกว่าตำรวจเขาจะมาตรวจครับตรวจเมื่อไหร่ตรวจตอนประมาณ6 โมงเย็น6 โมงเย็นประมาณใครที่บอกเราใครบุคคลบอกคนไฟบุคคลนะครับไฟบุคคลบอกว่ามาบอกแล้วก็เจ้าของโรงงานโทรมาคุยบอกว่าไม่ให้ใครอยู่เลยครับให้ออกให้หมดเลยให้ออกให้หมดเลยครับบริษัทอะไรเป็นโรงงานอะไรอ่ะเป็นโรงงานเกี่ยวกับพลาสติกครับโรงงานพลาสติกเขาไล่เรามาครับเขาไล่เราเพราะอะไรเขาไล่มาเขาบอกว่าตำรวจเขาจะมาตรวจครับตรวจเมื่อไหร่ตรวจตอนประมาณ6 โมงเย็น6 โมงเย็นประมาณใครที่บอกเราใครบางคนบอกคนพวกบริษัทพวกคนไฟบุคคลนะครับไฟบุคคลบอกว่ามาบอกแล้วก็เจ้าของโรงงานโทรมาคุยบอกว่าไม่ให้ใครอยู่เลยครับให้ออกให้หมดเลยให้ออกให้หมดเลย23คนครับเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเรายืนยันไหมว่าเขาพูดอย่างนี้เลยใช่ครับเรายืนยันเขาบอกให้ออกให้หมดเลยออกให้หมดแล้วก็ทำไงอีกเราก็ไม่ไปไหนเราไม่มีที่ไปไหนเราก็ไม่ไปไหนแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาก็หาจัดที่ให้ที่ไปส่วนสับปะรดระยองครับอ๋อตอนแรกเขาจะให้ไประยองครับผมแล้วยังไงอีกที่ไประยองที่ส่วนสับปะรดอยู่ในป่าอยู่ในเขาแล้วถึงหน้าปั๊บเขาก็จะให้กระจายว่าใครมีญาติใครมีพี่น้องก็ไปอยู่กับญาติพี่น้องกันครับพอดีว่าตามมีคนเขาก็มีญาติพี่น้องติดต่อมาเขาก็เลยไปได้8 คนครับผมพูดง่ายว่า24 คนเนี่ยมีญาติมารับไปแล้ว8 คนครับผมที่เหลือนี่ญาติไม่มีหรือยังไงญาติมีแต่เขาไม่มีใครกล้ารับครับญาติมีแต่ญาติไม่ให้เข้าบ้านครับผมญาติไม่กล้ารับครับผมครับเขาว่าเขากลัวอะไรอ่ะญาติเราอ่ะเขากลัวลูกตอนนี้โควิดอะครับผมอ๋อเพราะเขากลัวเราเป็นโควิดครับผมเพราะเรามาจากจังหวัดอะไรนะสมุทรสาครครับอยู่อำเภออะไรสมุทรสาครอ่ะเมืองใหม่ครับเมืองใหม่ครับผมครับสมุทรสาครเมืองใหม่ครับแล้วตอนมารถอะไรกันอ่ะที่เขามาทิ้งไว้ตรงนี้รถอะไรอ่ะรถตู้รถลูกแกงครับรถตู้เขามาทิ้งไว้ตรงนี้ครับผมแล้วตอนนี้เราทำยังไงตอนนี้เรามีบัตรกันบ้างไหมเนี่ยมีครับติดต่อหาญาติอยู่ครับคือว่าญาติว่ารับไม่ได้ไงก็เลยรออยู่นี่ให้ช่วยเหลือครับแล้วคนที่ไม่มีบัตรไม่มีพาสปอร์ตอ่ะครับผมเขามีไหมมี8 คนครับไม่มีพาสปอร์ต8 คนครับผมมีกี่คนทั้งหมดมี14 คนมี14 คนครับผมมีพาสปอร์ต6 คนครับผมไม่มีอะไรเลย8 คนใช่ไหมใช่ครับเป็นสัญชาติอะไรฮะเยอะมากครับแล้วได้ตรวจโควิดกันบ้างไหมเนี่ยต้องแฝงมีโควิดมาเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์ได้โรงงานได้ตรวจโควิดบ้างไหมที่โรงงานเขาตรวจที่คนนอกอยู่ครับไม่ใช่เขาตรวจพวกเราไหมยังไม่ได้ตรวจเลยเขาไม่ได้ตรวจโควิดพวกเราเลยที่มาเนี่ย14 คนเนี่ยได้ตรวจโควิดสักคนยังไม่ได้ตรวจเลยครับไม่ได้ตรวจเลยเนี่ยนะพม่าหมดเลยมาจากจังหวัดสมุทรสาครหนีพูดง่ายว่านายจ้างให้หนีมาหนีตำรวจมาเพราะตำรวจจะเข้าตัวโรงงานแล้วเรารู้ไหมว่าเขาพาเราหนีเขาบอกกับเราตอนแรกว่าไงเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าให้ไปอยู่สวนสับปะรดก่อนคือเหมือนก็เปลี่ยนที่ทำงานก่อนทำงานก่อนแต่วันนี้รถไฟขบวนเองสวนสับปะรดที่ระยองไปเสร็จแล้วว่าเขาก็ไปทางโน้นครับเขาบอกว่าใครมีญาติที่ไหนบ้างเขาจะไปตรงอยากบอกอะไรเราโดนลอยแพอยากพูดอะไรถึงนายจ้างจะพูดอะไรถึงนายจ้างไหมเรื่องนี้ทำไมทำกับเราแบบนี้ใช่นายจ้างทำไมต้องทำกับเราแบบนี้ถ้าไม่รับทีแรกตั้งแต่ไม่รับตั้งแต่ทีแรกอันนี้มาแล้วก็แบบว่าเราไม่มีบัตรไม่มีอะไรทำไมต้องเขาทำอย่างนี้เราทำงานที่โรงงานนี้มานานหรือยังโรงงานในสมุทรสาครเนี่ย2 วีคแล้วครับ 2 วีคครับแสดงว่าเราเพิ่งมาจากพม่าดิไม่ใช่ครับผมย้ายมาจากที่อื่นครับตอนนี้ยังไม่มีโรคครับอ๋อยังไม่มีโรคเราย้ายมาที่อื่นเพิ่งทั้งหมดเลยไหมที่มาทำที่โรงงานเนี่ยครับบริษัทมันมีโรงคนงานต่างด้าวนี่กี่คนเยอะเหมือนกันครับเป็น100ไหม100 กว่าคนครับ